ขนาดถ้าฉากร้องไห้ยังหัวเราะเลยถามดูดิใช่ไหมพี่แจ๊ฉากร้องไห้ยังหัวได้ครับผมรับบทเป็นเทียรวัฒน์ครับผมเป็นสถาปนิกนะครับที่ขึ้นชื่อว่าโหดแล้วก็เป็นผู้ชายนิ่งๆแบบอย่าพูดเลยอ่ะเพราะว่าเป็นคนพูดแล้วปากเสียมากครับผมก็แบบจะคอยด่าจะคอยสั่งงานคนอะไรเงี้ยแต่เป็นนิสัยค่อนข้างจะเด็ดขาดครับผมมิวรับบทเป็นเมยค่ะเมยเป็นมัทนากรค่ะแล้วก็เป็นเด็กที่อารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนจองวางแผนตลอดเวลาแล้วก็หลงรักพี่เทียนตั้งแต่มัธยมก็ตามจีบเขามาเรื่อยๆค่ะเหม็นจีบเลยบทบาทเรื่องราวนะครับต่างจากนี้มากเพราะว่าด้วยการที่เรื่องนั้นเราไม่ค่อยได้เจอกันด้วยซ้ำก็เจอกันแบบฉากของฉากเองใช่ไหมแล้วก็เรื่องนี้ได้มาคู่กันครั้งแรกใช่ครับผมก็
แล้วก็ด้วยคาแรคเตอร์ด้วยมูดโทนละครก็คือไม่เหมือนกันเลยสักกนิดใช่เนาะอาจจะเหมือนกันที่แบบเรื่องล่านักล่าก็มิวก็ชอบหมาเหมือนกันเรื่องนี้มิวก็ชอบหมาเหมือนกันก็เป็นผู้หญิงอะนะแล้วก็แค่นี้แหละครับเรื่องนี้ก็อย่างที่บอกไปก็คือมันจะแตกต่างที่มันจะสดใสกว่าน่ารักกว่าเป็นเคมีที่ใหม่กว่ามากๆแล้วนะสดใสอะดูแล้วก็สดใสดูแล้วอารมณ์ดียิ้มไปค่ะครับอาจจะใกล้ตรงที่เราเป็นคนแบบยิ้มสดใสเหมือนกันแบบเป็นคนแบบอารมณ์ดีชอบยิ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าไม่ใกล้แล้วก็คืออย่างตัวละครเบอร์จะเป็นคนที่แบบทำอาหารเก่งทำงานบ้านงานเดือนเก่งอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงไหมค่อยๆหัดไปนะก็ส่วนผมนะฮะอะไรที่เหมือนเหรออะไรที่เหมือนเหรอมีไหมดุเหรอเราดุปะดุเหรออาจจะเป็นคนซีเรียสไงแบบเป็นคนจริงจังในบางจังคนตั้งใจทำงานนั่นแหละฮะแล้วก็เป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์นะในเรื่องก็จะมีแบบคุณหมาคุณแมวเข้ามาเข้าฉากด้วยนะฮะเราชอบไปพม่าชอบไปพม่าชอบวันที่มีเดอะแก๊งเข้าฉากจะสนุกแล้วก็จะมีแบบเหมือนแข่งกันสั่งอาหารจังๆอ๋อมีเกมใช่คือเราคิดเองแหละที่แบบอยู่ในกองเราไม่มีอะไรทําไม่นอกจากจะเข้าฉากแล้วเราก็จะคลายเครียดด้วยกันเฮ้ยมาเล่นเกมกันโทรสั่งอาหารมาแต่ละคนก็สั่งมาของตัวเองของตัวเองซ้ํากันได้แต่ว่าห้ามบอกกันว่าใครสั่งอะไรแล้วก็ดูว่าของใครสั่งอร่อยสุดสนุกดีนะเอาไปลองทําดูที่บ้านก็ได้ครับตอนนี้เนาะใช่ค่ะก็จริงๆความเปลี่ยนแปลงไม่ค่อยมีแล้วค่ะก็แค่มีเหมือนแบบมีอีกบุคคลหนึ่งที่อยู่เคียงข้างตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องของการทำงานก็เหมือนเดิมค่ะก็เราก็ไปทำงานของเราเขาก็ไปทำงานของเขามันก็เลยเหมือนแบบการทำงานเราก็เลยไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยแต่ก็เรื่องนี้ก็เป็นละครเรื่องแรกที่จอร์ดแอร์หลังจากที่แต่งงานแล้วค่ะก็ลุ้นให้แฟนๆอินกับในละครค่ะเป็นแบบว่าอินกับความที่เป็นเมย์เพราะเมย์ก็แต่งงานแล้วเหมือนกันจะแต่งงานกับพี่เทียนใช่โอ้โหเราอยากเล่นกับทุกคนอ่ะเอาที่ยังไม่เคยไม่ไหมอ๋ออยากเล่นกับใครอีกเหรออยากเล่นกับมาร์กี้เพราะผมยังไม่เคยเล่นกับมาร์กี้ใช่ไม่เคยเลยนิวอ่ะก็อยากเล่นกับโอ้กับเจมส์จิไม่เคยเลยไม่เคยเจอกันเลยหมดแบบไหนอ่ะเราอยากเล่นกักกี้เหรอกักกี้น่าจะเป็นคอมเมดี้นะถ้าเป็นดราม่าอย่างนี้คงไม่ไหวป่ะหน้ากี้มันแบบหน้ามันใสไงหน้ามันแบบสดใสอ่ะใช่ๆแล้วอยากเล่นแบบฆาตกรฆาตกรรมสืบสวนสอบสวนอ๋อรู้อยากแอคชั่นไม่เหรอเหนื่อยท่าทางไม่ได้ด้วยดีใจนะที่ทางที่จีนเขาให้การตอบรับที่ดีกับละครบ้านเราเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมแล้วก็พอไปถึงที่สนามบินก็มีแฟนคลับมารอแบบมากรี๊ดอะไรเงี้ยก็น่ารักดีครับก็อยากจะให้รักกันแบบนี้อยากจะให้ติดตามละครไทยแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆฮะที่ไทยหรอที่ไทยมีที่เที่ยวเยอะมากเลยค่ะถ้าเกิดอาสมไปเหนือเชียงใหม่ใช่เชียงรายอากาศดีแล้วก็อาหารอร่อยค่ะก็อยากให้ไปลองชิมอาหารเหนือกันค่ะอย่างภาคใต้ไปที่ไหนดีพี่มาภาคใต้ชุมพรแล้วกันชุมพรก็ดีเป็นเมืองที่ยังค่อนข้างจะดิบเรียกว่าดิบๆอยู่นะฮะก็จะเป็นสวนปาล์มอะไรเงี้ยมีน้ำตกก็เป็นเมืองถ้าใครรักความสงบอ่ะนะก็น่าจะชอบครับชุมพรติดทะเลด้วยนี่ฮะโชว์เลยแล้วกันของผมจะเล่นกับน้องแมวครับเป็นสัตว์เลี้ยงของพี่เทียนนะครับผมในเรื่องก็จะชื่อว่าน้องสโนว์ครับผมก็เป็นแมวที่เอาวางตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นตลอดนะฮะไม่ดุนี่เหมือนหมอนอะวางนอนสอนไงไม่รู้มันขี้เกียจหรือมันยังไงครับก็น่ารักดีครับก็อยากจะให้ชมกันเยอะๆนะก็นางก็น่ารักดูแบบคาแรคเตอร์แบบค่อนข้างจะคล้ายๆหน้าบูดเหมือนเทียนเลยน่าจะแบบตึงๆอย่างเงี้ยทั้งวันนะครับผมแต่จริงๆเขาไม่ได้ลงเสียงน่าจะไปอันนี้ผมมิวนะคะเล่นกับน้องหมาค่ะชื่อโอยัวค่ะในละครก็เป็นน้องหมาที่เล่นละครเก่งมากเลยค่ะเขาสามารถแบบสั่งได้ว่าแบบให้หมอบให้เดินมาตรงนี้แล้วมานั่งอะไรเงี้ยเขาก็แบบพูดได้ว่าเก่งกว่าเราสองคนอีกใช่ไม่เคยเทคเลยเก่ง
มากเก่งมากเป็นหมาที่แบบแสนรู้มากๆเลยค่ะใช่มันเป็นละครที่ดูแล้วรับรองได้ว่าต้องยิ้มใช่มันเป็นละครที่สดใสน่ารักใช่โรแมนติกนะแล้วก็เชื่อว่าถ้าใครที่เคยมีความรู้สึกแอบรักอยู่มาก่อนใช่แล้วก็อินแน่ๆเลยอินแน่ๆเลยเพราะว่าตัวละครตัวนี้เขาหลงรักพระเอกมาตั้งแต่มัธยมต้นมัธยมปลายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าใครจำฟีลลิ่งตอนนั้นได้นะมันจะแบบหัวใจมันจะแบบคลองอะเนาะการได้เห็นแบบรุ่นพี่ที่เรารักขึ้นไปร้องเพลงเห็นเขาเตะบอลอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยเท่เท่เท่เหลือเกินครับผมฝากติดตามความสดใสความน่ารักนี้ด้วยครับพบกับทางแอบรักคุณสามีครับ